กินข้าวกับนายกตั้มวันนี้เราถึงแล้วนะคะอันนี้คือวัดพระนครขอบูชาดอกไม้ที่เสียงได้ดอกไม้ที่เสียงก็ทำได้บรรยากาศภายในจะสวยขนาดไหนแล้วตามนายกไปชมพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวดวงจะตั้งจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในรอบบริเวณวัดนะคะนี่ขอบคุณนายกุศลเจตนาของผู้สร้างหรือจะมาไหว้พ่อมากเลยนะคะบุญเรืองอังวะพ่อพญาแสงคำภูเทพารักผู้รัตนาให้หลวงพ่อครูนี่จะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ดูก่อนว่าจะมีรูปสิงห์นะคะแล้วก็มีดอกไม้ประดับประดาสวยมากนะคะอาวารุเตสวนเจ้าแม่คนอินทีสาราเจ้าแม่คนอินก็ขอเชื้อเชิญเจริญศรัทธากับคณะสิจานุสิตทุกท่านหรือจะมาสงน้ำพระก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการะมากมายนะคะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในกันเลยค่ะส่วนวิหารอันนี้นะคะนี่นะคะสวยงามมากภายในจะประดิษฐานหลวงพ่อทองคำนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปภายในดูหลวงพ่อทองคำกันนะคะนี่นี่ค่ะคือภายในวิหารนะคะคนพักเสียงอาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดินไกลมากนี่นะคะภายในจะมีวิหารหลวงพ่อทองคำนี่นะคะนี่นะคะนี่คือหลวงพ่อทองคำเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะนี่เราก็จะมาถ่ายภายในวิหารอีกหนึ่งอันให้ท่านดูนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นหลวงพ่อทองคำนี่นะคะนั่งหลังพิงกันทั้งหมดมีทั้งหมด4องค์นะคะนี่จะถ่ายบรรยากาศภายในให้ดูเลยนะคะแล้วก็ประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะกระจกวิบวับวิบวับสวยมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่ยึบนี่คือองค์ที่2นะคะต่อไปก็คือนี่เรามาทางขวามือต่อไปนะคะอันนี้ก็จะคือองค์ที่3นะคะนี่เราก็จะหมุนต่อไปนะคะอันนี้คือองค์ที่4นะคะครบแล้ว4องค์นะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเสาก็จะตกแต่งลวดลายลายไทยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเก้าอี้นะคะนี่อันนี้เราจะมาถ่ายเก้าอี้ประดับด้วยกระจกโมเสสกระจกสีสวยมากถ่ายให้ดูกันเลยนะคะโอเคอันนี้สำหรับอีกหนึ่งวิหารเดี๋ยวเราไปดูวิหารต่อไปค่ะถ้าสำหรับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในกันเลยนะคะนี่นะคะค่อนข้างอาจจะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาชมข้างในกันเลยนะคะนี่นะคะนี่สวยมากเลยนะคะนี่ภายในนะคะวัดพิพัฒน์มงคลนะคะนี่ภายในสวยมากเลยค่ะท่านใดที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยนี่นะคะนี่ภายในงดงามสวยมากนะคะมากราบขอพรขอโชคขอลาภกันได้เลยนะคะนี่เราก็จะถ่ายภายในวิหารให้ชมนะคะก็จะเป็นประมาณศิลปะสวยสดงดงามมากนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้เราเข้ามาชมในวิหารอันแรกกันแล้วนะคะเราจะพาไปชมวิหารอันต่อไปเลยค่ะส่วนวิหารอันนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินเหลือนะคะหลวงพ่อเงินเหลือนะคะนี่นะคะหลวงพ่อเงินเหลือนี่นะคะจะประดิษฐานภายในวิหารอันนี้เลยนะคะนี่นะคะหลวงพ่อเงินเหลือนะคะท่านใด
ก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่นะคะนี่ท่านที่ได้ขัดสนเงินแนะนำมากราบไหว้บูชาท่านได้นะคะนี่นะคะหลวงพ่อเงินเหลือค่ะคาถาบูชาหลวงพ่อเงินเหลือหรือพระพุทธเศรษฐีนะคะตั้งนโม3จบนะคะอิติปิโสภควานะทะนะราภามหาโภคาพระวันตุเมนะมามิมามหาลาภังอาคันชาหิข้าพเจ้าขอบูชาหลวงพ่อเงินเหลือพระพุทธเศรษฐีเชียงรุ้งขอโภคทรัพย์อาริยทรัพย์จงสำเร็จบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญเพื่อเป็นเสบียงให้ถึงเวียงแก้วพระนิพพานด้วยเทอญสาธุนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวิหารอันต่อไปกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่สงฆ์น้ำฟ้านะคะจะมีอันนี้คือหลวงพ่อทองคำนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทองส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่มั่นนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่คงนะคะหลวงปู่คงอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขสำหรับอันสุดท้ายจะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะนี่นะคะ